สวัสดีครับท่านผู้ชมไซคลิงเทรดเดอร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งครับร้านดาราคอฟฟี่ครับเมื่อจะแล้วเนี่ยไปปั่น400ฟูน้ำร้อนมาใส่ยางชมพูไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอลมยางที่เติมไปมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับปกติเพื่อนๆเติมลมยางมันเท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าจริงๆแล้วลมยางที่เหมาะสมตามทฤษฎีควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมมีเว็บไซต์มาแนะนำนะครับตามไปดูกันเลยครับครับก็เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่เว็บ silka.cc นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะแนบไว้ในคอมเมนต์นะครับเว็บ silka เนี่ยเขาจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพวกสารหล่อลื่นแล้วก็พวกลมพวกปั๊มต่างๆนะครับอย่างพวกซีแลนซ์ต่างๆแล้วก็พวกน้ำมันหล่อลื่นนะครับเราจะตรงไปที่ส่วนของการคำนวณยางนะครับก็คือ Tire Pressure Calculator ตรงนี้ครับเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เลือกไปที่หน่วยเป็นกิโลนะครับเราจะสะดวกกว่าตรงนี้ใส่น้ำหนักของนักปั่นครับพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับหมวกถุงมือแว่นตาอะไรก็แต่ที่เราพกในตัวเราแล้วก็บวกด้วยน้ำหนักของรถพร้อมกระติกน้ำพร้อมทุกอย่างนะครับผมตีซะ67กิโลนะครับอันนี้รถกับตัวคนอันนี้เป็นน้ำหนักตัวผมนะครับแล้วก็เส้นทางที่เราจะปั่นอันนี้ตีรวมๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเลือกประมาณว่าเป็นPoor Pavementชิปซิลก็คือเป็นทางที่แบบไม่ค่อยดีนะครับเป็นทางที่ค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะครับถึงทางเรียบแต่ว่ามันก็ยังมีการขรุขระมีหินล่อนบ้างมีทางไอ้ถนนล่อนบ้างครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลือกขนาดของยางตรงนี้แนะนำว่าให้ใช้อุปกรณ์วัดยางใช้เวอร์เนียร์วัดหรือใช้อะไรก็แล้วแต่อย่าดูแค่ตัวเลขข้างๆยางนะครับเราจะอยากได้ความกว้างของยางที่เป็นจริงนะครับผมวัดแล้วได้ประมาณ24มิลนะครับจากนั้นวิวเดอร์มิเตอร์อันนี้คือถ้าเป็นเสือหมอบเราก็ใช้ที่700ซีหรือก็29นิ้วนะครับผมก็เลือก700ซีนะครับชนิดของยางตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นยางพวกทิวเลสพวกไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลือกตัวนี้นะครับของผมก็จะเลือกเป็นยางทั่วไปกลางๆนะครับแล้วก็เป็นบิวทิวก็คือเป็นลักษณะของยางดำปกตินะครับก็เลือกเป็นมิดเลนคัสซิ่งบิวทิวครับเอเวอร์เรสต์สปีดถ้าเราขับแบบกินลมชมวิวก็เป็นรีครีเอชันแนลครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราปั่นกลุ่มอย่างเร็วกับก็เลือกฟาสต์ซิงเกิลแทร็กเพราะว่าตรงนี้มันจะมีผลความเร็วจะมีผลกับลมยางนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็นmoderate group light นะครับก็คือผมปั่นกลุ่มแบบไม่เร็วมากนะครับก็เลือกเป็น moderate group light จากนั้นเรื่อง weight distribution คือการกระจายแรงโดยปกติรถไบค์เนี่ยล้อหน้าเขาจะรับแรงอยู่ที่ประมาณ 48% ล้อหลังรับแรงอยู่ที่ 52% ผมก็เลือกเป็นตัวนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้ไว้ติดตามข่าวสารของเขาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับจากนั้นกด calculate ครับก็จะได้ตัวเลขออกมาอย่างหน้าอย่างหลังเขาให้แนะนำให้เติมที่83อย่างหน้าแนะนำให้เติมที่ 81% ครับก็ประมาณที่ผมเติมอยู่ก็คือประมาณนี้นะครับผมอาจจะเติมอ่อนกว่านี้สักนิดนึงนะครับทีนี้เราไปดูถ้าสมมุติว่ากรณียางเดียวกันแต่เราไปวิ่งในแทร็กแบบอินดอร์เลยอินดอร์แทร็กเลยอินดอร์วูดเลยนะครับลองดูว่าเป็นยังไงสังเกตว่าเติมลมแน่นเปี้ยเลยเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของแรงสะท้อนจากความขรุขระต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมาพูดให้ฟังเรื่องของว่าทำไมการเติมลมยางอ่อนไปได้เร็วกว่าการเติมลมยางแข็งนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูในเว็บไซต์แล้วลมยางเป็นไปอย่างที่พวกเราเติมเห็นหรือเปล่าครับลมยางในเว็บเนี่ยเป็นลักษณะของการทฤษฎีนะครับซึ่งบางครั้งฟิลลิ่งเราอาจจะไม่เหมือนแต่ลองดูครับถ้าเราแอดจัดให้มันตรงๆกันได้บางทีความสนุกในการปั่นจะมากขึ้นอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสกรีนเทรดเดอร์ครับอันนี้ครับ